ลุงก็ว่ามาจากอียิปต์นะหรือว่ามาจากไอ้ตลาดของเก่าลุงก็ไม่เคยไปเดินตลาดของเก่านะลุงว่ามาจากอียิปต์มากกว่าพอเห็นแล้วลุงอียิปต์มาอันนี้ไม่น่าจะเป็นมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมที่จะเอาอะไรมาแปะนะมันเป็นรูปชิ้นเดียวเลยหล่อเลยนะครับเป็นลักษณะหล่อเป็นโลหะต้องละเอียดดีมากฮะเส้นสายลายแทงละเอียดมากลุงว่าลุงติดมาตั้งแต่อียิปต์นะหรือว่าอยู่มันก็อยู่ในกระเป๋าลุงไม่ได้นะไอ้เรื่องของในกระเป๋าเนี่ยมันประหลาดเดี๋ยวถือโอกาสเล่าให้ฟังอยู่ๆมันก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋านะครับวันนั้นไปที่เขาใหญ่ก่อนที่จะขึ้นถึงเขาใหญ่เขาใหญ่ก็มีด่านนะเนาะก่อนจะถึงเขาใหญ่มันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งขวามือก่อนถึงจุดที่เป็นประตูขึ้นเขาใหญ่ประมาณสัก5กิโลได้5ถึง8กิโลมีวัดหนึ่งจำชื่อวัดไม่ได้ปีหนึ่งไปที่นั่นผ่านไปมันจะมีถ้ำกันแล้วกันก็พอขึ้นไปเดินเข้าไปในถ้ำประมาณสัก10เมตรได้แล้วมีคนเขาลงไปในถ้ำตนลงไปข้างในโพรงก็บอกว่าจะมีเครื่องใช้ไม้สอยของคนโบราณเครื่องใช้ไม้สอยมันน่าจะมีพวกเครื่องผ่อนแรงเครื่องทอพวกทอผ้าประมาณนั้นนะครับอยู่ในนั้นไอ้เราเข้าถ้ำคนเดียวเราก็ไม่อยากจะเข้ากลัวเหมือนกันนะเข้าถ้ำคนเดียวก็หาคนให้นำพาเข้าไปในถ้ำไม่มีแต่รู้ว่าเดินเข้าไปประมาณสัก10เมตรได้ยุคสมัยนั้นลุงใส่เสื้อชุดซาฟารีก็นะสมัยนู้นนะกลับออกมาแล้วมีอะไรก็ไม่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเลยสิ่งนั้นคืออะไรเหมือนลูกขนุนไม่ใช่เหมือนลูกยอด้วยลูกยอขนาดเล็กๆรู้จักลูกยอไหมครับคนไหนที่เคยไม่เคยเห็นลูกยอจะไม่รู้นะครับลูกยอขนาดเท่ากับหัวแม่มือเนี่ยครับอยู่ในกระเป๋าได้ไงลุงจะไปเจอของแปลกๆเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ยุทธจะเก็บอยู่นะแต่เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้คิดว่าเก็บไว้อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนอีกอันนึงที่บอกว่าเดินไปรอดต้นมะกอกลูกมะกอกหล่นมาจากยอดก็แกะกันต้องมองตามอยู่มองตามปุ๊บหล่นปึ๊กกระเด็นจากจุดที่มันกระทบพื้นประมาณสักหนึ่งเมตรได้มั้ยโป๊กแล้วมันก็กระดอนไงกระเด็นกระดอนเนี่ยประมาณนึงนุ๊กก็คว้าเลยจับเลยสาวเป็นหินทันทีโอ้โหทึ่งมากเป็นหินทันทีต่อมาไปที่วัดที่ไหนโน่นเทวราชกุญชรเทเวศไปนอนอยู่ที่โบสถ์เก่าเราคิดว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะเนาะก็เลยไปวางไว้ไอ้หน้าตักพระพุทธรูปกะว่าตื่นเช้าจึงจะเก็บกลับไปเพราะว่าเวลานอนนะเราถือว่าของดีนะของศักดิ์สิทธิ์หล่นจากฟ้ามาเราคิดอย่างนั้นพอไปวางที่ตักพระพุทธรูปตื่นเช้ามาก็ออกมาเลยทีเนี้ยลืมทีเนี้ยพอลืมปุ๊บวนกลับไปอีกทีนึงหาไปถามใครก็ไม่เจอแล้วก็แล้วไปก็แค่นั้นเองถามว่าได้อะไรได้เกิดความคิดไงความคิดความสงสัยเนี่ยไอ้สงสัยมันหล่นมาปุ๊บเจ็บเป็นหินเลยมันสงสัยขั้นต้นอยู่แล้วปรัชญาเนี่ยมันคือความสงสัยจำหน่อยก็ดีนะเด็กปรัชญาคือเรียนสองด้านมันสงสัยก็คิดต่อเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันเกิดกับตัวเองนึกออกไหมครับ
มันไม่มีใครที่จะมาโยนมาขว้างมาให้เราอย่างนี้เห็นกันอยู่อย่างนี้เนี่ยไอ้เจ้าความสงสัยตัวนั้นนะมันเกิดประโยชน์นะพี่อีกอย่างไปวางที่หน้าตักพระพุทธรูปนะแล้วก็ลืมอีกต่างหากไม่ได้เสียดายที่ว่าแต่มันสงสัยภายใต้ความสงสัยก็คิดจนไม่มีจะให้คิดแล้วไหนมามันก็ป้อเข้ามาเองเนี่ยลักษณะโอเคพอได้ไหมครับไอ้คำว่าสงสัยครับก็จะฝากความสงสัยเอาไว้ให้ท่านได้กรุณาพิจารณาว่าตามไปเถอะครับพุทธปรัชญาเนี่ยก็มาจากความสงสัยฟังให้ดีนะฮะเจ้าชายสิทธัตถะสงสัยมากทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายสงสัยมากก็คำนั้นมันอยู่ที่หัวใจมันสงสัยก็ไปหาคำตอบไปจนทั้งสุดท้ายอ๋อประตูก็เพราะมึงเกิดมาก็จบเลยก็หายสงสัยการเกิดเป็นทุกข์ก็มาตลอดกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมพระองค์ก็หายสงสัยตามบทบาทตรงนั้นนะแต่เจ้าชายอยากจะสงสัยในรูปแบบเป็นมนุษย์มนาโดยตรงไอ้ลุงมันไปสงสัยลูกมะกอกคนละเรื่องเลยโอเคนะไอ้สงสัยมันอะไรมันอยู่ในกระเป๋าโอเคไหมก็แค่นี้ตอนนี้รู้หมดแล้วอ๋อโถโอ้ยหมดแล้วมันหายสงสัยก็รู้หมดถูกแล้วก็ได้ปัญญามาก็แค่นั้นนะพุทธปรัชญาปรัชญาแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสีวิไลนะฮะความหมายที่ถูกต้องตรงจริงนะปรัชญามันแปลว่าปัญญาคือ wisdom เนี่ยปัญญาที่ประเสริฐเลิศสเมนแตนลุงใส่คำว่าสเมนแตนซะเลยโอเควันนี้ก็ได้น้ำในเนื้อพอหรือเปล่าก็ไม่แซ่บนะครับลุงก็คิดว่าได้เล่าอะไรต่างให้ฟังพอประมาณการนะที่เนี่ยลุงหิวเนี่ยพอไหมหรือว่าจะเอาแสงด้วย